วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast ธนาธรร่วมวงสมาชิกสัมพันธ์ก้าวไกลที่ขอนแก่นชี้กลุ่มทุนไม่ได้น่ารังเกียจถ้าสร้างนวัตกรรมแต่น่ารังเกียจที่ยึดเกาะอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์ตัวเองจากการล็อบบี้นโยบายรัฐสร้างกฎหมายผูกขาดเมื่อวันที่3ธันวาคมที่จัมสเปซจังหวัดขอนแก่นนายสรายุทธใจหลักผอ.ก้าวไกลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมงานประชุมสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อพบปะสมาชิกพรรคและรณรงค์การขยายฐานสมาชิกให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนายสรายุทธกล่าวว่าพรรคก้าวไกลวันนี้มีสมาชิกพรรคทั่วประเทศ 57,544 คนเฉพาะที่ขอนแก่นมีสมาชิกพรรค 2,250 คนในวันต่อๆไปเราจะเพิ่มจำนวนสมาชิกพรรคในขอนแก่นให้มากขึ้นเป็น 5,000 คน 10,000 คนและไปถึง 1 ล้านคนเช่นเดียวกับทุกๆจังหวัดเพื่อทำให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งจากฐานสมาชิกเป็นหัวหอกนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โครงสร้างสังคมการเมืองและเศรษฐกิจไทยตนจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงให้มาร่วมสร้างฐานสมาชิกร่วมสร้างพรรคไปด้วยกันทางด้านนายธนาธรกล่าวว่าพรรคการเมืองหนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากแนวอุดมการณ์และนโยบายที่แต่ละคนเห็นตรงกันว่าอยากให้ประเทศไทยไปทางไหนปัจจุบันปัญหาสำคัญของประเทศไทยคือเรื่องความเหลื่อมล้ำเวลาเราบอกว่าเศรษฐกิจโตเท่าไหร่ GDP โตกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่เคยบอกว่าที่โตนั้นไปโตที่ใครนี่คือเหตุผลที่เราไม่พอใจว่าการเติบโตของเศรษฐกิจมันช้าเกินไปและที่ออกดอกออกผลเติบโตก็ไปโตที่บางคนเท่านั้นทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกและเรื่องนี้แยกไม่ออกกับโครงสร้างการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าใครพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำแต่ไม่พูดเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองที่ผิดเพี้ยนคนนั้นกำลังหลอกตัวเองอยู่ประธานคณะก้าวหน้ากล่าวอีกว่าเป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามว่าทำไมกลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยจึงสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสที่ไม่ว่าจะมองทางใดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรัฐประหารปี57รวมถึงรัฐบาลสืบทอดอำนาจในปัจจุบันแม้การเป็นบริษัทใหญ่หรือเป็นคนรวยไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจในตัวมันเองแต่สิ่งที่น่ารังเกียจคือการเติบโตหรือความมั่งคั่งของคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากการผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมแต่มาจากยึดเกาะอำนาจรัฐล็อบบี้นโยบายรัฐสร้างกฎหมายผูกขาดให้กับกลุ่มตัวเองนี่คือความบิดเบี้ยวของประเทศไทยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีพรรคก้าวไกลในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นพรรคที่พร้อมต่อสู้กับทุนผูกขาดตลอดการทำงานของเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่มีคนเสนอว่าอย่าอภิปรายรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้เลยหรืออย่างน้อยช่วยเปิดข้อสอบก่อนก็ยังดีแล้วเขาเสนอเงินหลักล้านให้เราแต่เราไม่รับเพราะเชื่อว่าพรรคการเมืองหนึ่งจะทำเพื่อประชาชนได้เพราะพรรคการเมืองนั้นถูกสร้างมาจากประชาชนและสมาชิกพรรคเพราะเราไม่ได้รับเงินพวกเขาเราจึงกล้าเสนอกฎหมายหยุดทุนผูกขาดเราจึงกล้าตัดสินใจได้อย่างอิสระอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ประชาชนนายธนาธรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ